วันนี้เรามาทําคอขนมเทียนนะครับก็อุปกรณ์ของเราก็จะมีแป้งที่นวดไปแล้วแป้งนี่ครับแป้งที่นวดไปแล้วคือแป้งข้าวเหนียวนะใส่ชึกขัดชึกขัดภาษาจีนเรียกไม่ถูกถ้าเป็นภาษาไทยก็ดอกหญ้าดอกหญ้านะก็แป้งนี่ก็คือเราจะเข้ากับนวดกับน้ำต้มสุกน้ำต้มสุกนะครับให้เข้ากันนะครับไส้ของเราก็เป็นไส้มะพร้าวนะครับเป็นไส้หวานอันนี้จะเป็นไส้หวานอันนี้ก็จะเป็นไส้เค็มนะครับเราก็จะมาทำห่อนะครับอันนี้คือนี่คือไส้ที่เราปั้นแล้วเราก็จะปั้นไส้ขึ้นมานะครับปั้นเนี้ยปั้นฉบับเจ้าสัว2ครับผมเจ้าสัวเชิญไปห่อให้อยู่ก็ห่อได้แหลมดีชื่อเป็นสินแสบอกว่าชื่อนี้ดีภูสูงดีเอาไปไหว้เจ้าถ้าจะรวยใหญ่ติดต่อผมเข้ามาครับผมเอาเรื่องจริงนะเนี่ยชื่อสินแสเขาดูมาในตัวเขาดูมาว่าคนห่อต้องแหลมแล้วก็ชื่อให้มันสูงๆใหญ่ๆเขาไว้ประมาณนี้อ่านี่ครับขั้นตอนแรกทำไมครับผมพูดเลยครับแล้วก็การห่อนะแล้วก็จะม้วนใบตองม้วนอย่างนี้แล้วก็จะหมุนเป็นทรงกลวยจะได้แหลมๆหน่อยทรงกลวยอย่างนี้นะหรือว่าจะเหลือปลายนิดนึงก็ได้จัดทรงนิดนึงใบตองจะหมดนิดเดี๋ยวแป๊บขอหมุนใบตองแล้วก็จะหมุนใบตองพับใบตองเป็นอย่างนี้แล้วก็หมุนแล้วก็จะหมุนใบตองเป็นทรงกลมเป็นทรงกลวยอย่างนี้อาจจะให้ปลายมันนี่นะจ๊ะนี่เป็นทรงกลวยอย่างนี้จะได้แหลมๆอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ใส่ตัวขนมที่เราห่อไส้ไว้แล้วยัดลงไปเสร็จแล้วก็พับด้านนี้พับไปแล้วกดให้แน่นๆกดให้แน่นแล้วก็พับด้านแรกเข้าไปแล้วก็จีบใช้มือกรีดแล้วก็อีกด้านหนึ่งนี่แล้วก็พับตัวที่มันเกินเข้าไปนี่แล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งดันไว้แล้วก็พับใบตองมันก็จะพอดีสอดไม่ต้องตัดแล้วก็แย่ปลายเข้าไปจะได้แล้วนี่ครับเทียนส่งเจ้าสัวต้องการจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นนะผมไม่ได้โม้นะเดี๋ยวผมจะมีเรื่องเล่าให้ฟังที่เจ้าสัวโทรมาโอเคครับก็เราก็เอาวิธีพอครับขนมเทียนฉบับเจ้าสัวส่องมาให้ท่านชมได้ชมกันครับคือจะเน้นความสวยงามของทรงแล้วก็แหลมนะครับคือทรงจะแหลมๆเขาคนจีนเขาจะมีความเชื่อชินแสเขาจะไหว้เจ้าคนจีนน่ะสินแสตอนนี้ความเชื่อมาก่อนความจริงนะสินแสเขาบอกว่าต้องเอาแหลมๆให้มันสูงๆแล้วคนทำก็แบบต้องเอาชื่อด้วยเน้นชื่อคนทำด้วยให้มันเหมือนภูอะไรแบบนี้ผมก็จะทำเดี๋ยวจะดูอีกอันนึงมั้ยดูอีกอันก็ได้ครับผมดูอีกอันนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ห่อกันจริงๆแล้วพับเป็นตองนี้แล้วก็พับก่อนแล้วก็ค่อยๆหมุนเป็นทรงกลวยหมุนเป็นทรงกลวยมันจะได้แหลมๆเป็นประมาณอย่างนี้เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ตัวขนมที่เราใส่ไส้ไว้แล้วห่อไส้ไว้แล้วยัดลงไปแล้วก็ใช้มือกดอย่างนี้นี่แล้วก็พับหนึ่งข้างเข้าไปแล้วก็ใช้มือกรีดนี่พับอีกหนึ่งข้างเข้าไปแล้วก็พับตัวที่เกินพับเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งดันส่วนถ้าใบตองมันเกินเราก็สามารถตัดออกได้นี่เกินเนี่ยเพื่อที่ว่ามันจะไม่ดันออกตัดออกนิดนึงแล้ว
ก็แย่เข้าไปแย่เข้าไปให้มันอยู่โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็จบคลิปนี้เพียงนี้เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเอาวิธีทำห่อขนมเทียนฉบับเจ้าสัวสองมาให้ชมครับผม